วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาน้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นพระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้ข้อคิดจากพระวจนะพระพรของการอธิษฐาน 1. การอธิษฐานเป็นทั้งการป้องกันก่อนปัญหาเกิดและเป็นทั้งการแก้ไขหลังเกิดปัญหา 2. พระเจ้าจะเป็นที่ซ่อนตัวเป็นที่พักพิงเป็นที่พึ่งพาของเราในยามยากลำบาก 3. พระเจ้าจะทรงสงวนชีวิตของเราไว้จากปัญหา 4. พระเจ้าจะโอบล้อมเราไว้ด้วยการช่วยกู้เราจะปลอดภัยภายใต้คำอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ